็ขั้นตอนไม่ยากค่ะนะคะดูเมื่อสักครู่ตอนที่ยังไม่ได้ทำเหมือนกับอุปกรณ์แบบวัสดุนี่จะเยอะมากนะคะสองแถวแต่จริงๆเวลาวิธีการทำคือง่ายมากแล้วก็การตีบราวนี่เนี่ยคือเราจะไม่ตีนานนะคะถ้าตีนานเกินไปจะมีส่วนผสมของคือน้ำตาลมันละลายมากเกินไปเนื้อมันเบาลักษณะของบราวนี่นี่มันหนักมากกว่าค่อนข้างออกค่อนข้างจะหนักแล้วก็เหนียวเพราะว่าเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ด้วยนะคะนะคะถ้าเป็นบราวนี่สูตรอื่นๆนะคะที่เราเคยนำเสนอท่านผู้ชมไปมีทั้งหน้ากรองมีทั้งหน้านิ่มหน้านิ่มแล้วแต่นะคะจะเป็นสีเป็นฝัดก็มีนะคะที่เรานำเสนอไปนะคะแต่สูตรนี้เนี่ยเวลาที่ทำออกมาแล้วเนี่ยสีค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะรสชาติก็ค่อนข้างจะจัดท่านเหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบลักษณะของคุกกี้ที่เหนียวหนึบนะคะลักษณะที่เหนียวหนึบใช่ไหมคะมันมีคราวเมื่อเทอมที่แล้วใช่ไหมคะที่เราทำในเรื่องของหน้าออกมีน้ำตาลขึ้นเกร็ดกรอบหน่อยนะคะอันนั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่งจะติดตามชมรายการครัวการอาชีพมาวันนี้เรานำเสนอท่านผู้ชมในเรื่องของบราวนี่ทูโทนค่ะก็จะมีส่วนผสมด้วยกัน2สีนะคะส่วนแรกก็จะเป็นในเรื่องของสีน้ำตาลใช่ไหมคะหรือสีดำนะคะก็ซึ่งประกอบไปด้วยในส่วนของตัวเนยสด100กรัมเนยสดนะคะแล้วก็ช็อกโกแลต130กรัมตอนนี้ช็อกโกแลตเนี่ยเวลาเราไปซื้อเนี่ยนะคะเราเรียกว่าช็อกตุ๋นก็ได้นะคะก็จะมีส่วนที่เป็นสีขาวสีดำนะคะในส่วนสีดำนะคะเราก็ชั่งน้ำหนักมาเท่าไหร่ขอดูตัวอย่างได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้จะเป็นแล้วก็เป็นกล่องเป็นห่อก้อนถือไว้ค่ะนะคะให้เราถืออยู่คนเดียวไม่ยอมต้องแบ่งๆกันถือค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นสีขาวนะคะก็จะเป็นก้อนเป็นแท่งแบบนี้นะคะท่านผู้ชมลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเวลาที่ซื้อเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเป็นแบบนี้บางคนก็เรียกว่าช็อกสำเร็จบางคนเขาก็เรียกว่าช็อกตุ๋นโคตติ้งโคตติ้งโคตติ้งนะคะลักษณะนี้จะเป็นสีขาวอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลสีดำบางคนก็เรียกช็อกดำเนี่ยนะคะนะคะที่จริงแล้วมันออกน้ำตาลแต่ว่าเวลามันโดนความร้อนสีมันจะเข้มขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเราก็หั่นแล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เวลาจะใช้ก็นำไปตุ๋นก็คือใส่ภาชนะแล้วแช่ลงไปในน้ำร้อนค่ะภาชนะเป็น2ชั้นนะคะชั้นแรกชั้นล่างก็คือตุ๋นต้มน้ำเอาไว้แล้วก็ชั้นที่2ก็คืออยากให้น้ำโดนลงไปใช่ไหมคะนะคะในส่วนของตัวช็อกโกแลต100เท่าไหร่135กรัมนำไปตุ๋นกับเนยสด100กรัมค่ะพอตุ๋นละลายดีแล้วยกลงจากเตานะคะเทใส่ลงไปในอ่างผสมค่ะทิ้งไว้ให้อุ่นแล้วตีรวมกับอะไรคะนุชตีรวมกับน้ำตาลทรายค่ะแกล้งน้องไม่ค่อยสบายค่ะวันนี้นะคะตีรวมกับน้ำตาลทรายนะคะในส่วนแรกนี้น้ำตาลทราย200กรัมค่ะนะคะพอตีช็อกโกแลตเนยน้ำตาลขอโทษมีเกลือด้วยค่ะเกลือในส่วนแรกนี่เป็น1ส่วน4ช้อนชาพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็จะใส่ในส่วนของไข่ไก่ค่ะก็ใส่2ฟองค่ะครั้งละ1ฟองค่ะพอใส่ไข่หมดแล้วตีเข้ากันก็สุดท้ายเราก็จะมาใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ที่ร่อนรวมกับโกโก้ผงฟูค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีดำแล้วก็จะมาเทใส่ถาดค่อนข้างจะข้นนะคะส่วนแรกเหนียวๆข้นๆนะคะพอในส่วนที่2จะเป็นสีขาวนะคะก็คือใช้ช็อกขาวอันนี้นะคะไปตุ๋นรวมกับเนยสดเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมนะคะพอตุ๋นละลายดีแล้วทิ้งไว้พออุ่นๆก็นำไปตีรวมกับน้ำตาลทรายแต่น้ำตาลทรายส่วนนี้ก็แค่135กรัมพอตีน้ำตาลพร้อมทั้งเกลือด้วยค่ะเกลือก็เป็น1ส่วนครึ่งช้อนชาค่ะเนยช็อกโกแลตขาวน้ำตาลเกลือตีให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมไข่ไก่อีก2ฟองเติมทีละฟองท้ายก็จะมาใส่แป้งสาลีที่ร่อนรวมกับผงฟูสีพอส่วนผสมเข้ากันก็จะมาเททับในส่วนที่เป็นสีน้ำตาลหรือสีดำเพราะฉะนั้นในหนึ่งถาดชั้นล่างจะเป็นสีช็อกโกแลตดำส่วนข้างบนก็จะเป็นสีขาวนะคะหลังจากเกลี่ยเรียบร้อยแล้วคุณใจบอกว่าถ้าอยากจะได้ราคาถ้าหากเราทำขายก็อาจจะตกแต่งด้านด้วยช็อกโกแลตชิพกับอัลมอนด์สไลด์ค่ะนี่ก็จะหรือถ้าหากว่าไม่มีก็จะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะบดนะคะหยาบก็ได้ค่ะเข้าอบระยะเวลาในการอบนะคะก็ขึ้นอยู่กับความหนาบางของตัวบราวนี่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมใช้ถาดหนาหรือว่าเตาอุตสาหกรรมอย่างนั้นนะคะถ้าหากว่าเป็นถาดใหญ่ๆก็สักประมาณ35ถึง40นาทีแต่ถ้าหากว่าเป็นถาดเล็กๆนี้ก็ใช้
8x8นี่ใช้ประมาณสัก25นาทีก็ได้ค่ะค่ะพออบเสร็จเรียบร้อยแล้วลักษณะสีที่ได้นะคะวันนี้เวลานานว่าอาจจะเค้กในเตาอาจจะยังไม่สุกบราวนี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีส่วนที่เสร็จเรียบร้อยมาแล้วนะคะอาจจะเวลาตัดคุณแจอาจจะต้องนำออกจากถาดวางบนโต๊ะก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะลื่นนะคะค่ะค่ะอาจจะต้องนำออกจากจานนะคะวางบนพื้นโต๊ะนะคะแล้วก็ตัดใส่กล่องอาจารย์ออนอนงนะคะแนะนำว่าถ้าเผื่ออย่างเวลาเราทำขนมอย่างเค้กหน้าคาเฟ่หรืออะไรนี่เนี่ยหน้าค่อนข้างจะแข็งเวลาที่จะตัดให้คว่ำหน้าลงค่ะแล้วก็ใช้มีดตัดมันจะสะดวกกว่าค่ะแต่วันนี้ถ้าเราไม่คว่ำหน้าก็ได้เพราะว่าหน้าเราไม่เรียบแล้วก็วางเอาออกจากถาดก็ได้ไม่ต้องออกได้มั้ยได้ค่ะได้ค่ะถ้าคุณหวนใจถนัดในการตัดนะคะเพราะบางทีเรากดลงไปเนี่ยมันกดยากนะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะมันจะลื่นไม่ใช่อะไรหรอกค่ะวางขยับไปนิดนึงก็ได้ค่ะมันลื่นแล้วค่ะจานมันก็ลื่นใช่มั้ยคะค่ะค่อนข้างจะเหนียวนะคะค่ะวันนี้มีคนช่วยจับช่วยตัดระวังมันจะหล่นลงมานะคะคุณหมอใจสารภาพตัดผิดด้านค่ะทำไมล่ะคะก็ไม่ใส่แว่นไงอ๋อเมามีดตัดใช่ไหมคะไม่ได้ใช้ด้านที่เป็นฟันเลื่อยใช่ค่ะคือโต๊ะเราสะอาดนะคะเหมือนใจถ้าหากเหมือนใจจะตัดลงไปบนโต๊ะก็ได้ค่ะยกขนมมาวางไว้ที่พื้นก็จะทำให้ตัดสะดวกนะคะยอมจะใช้แบบนี้เอาละค่ะจะใส่กล่องไหมคะตัดซะเล็กแล้วค่ะตัดซะเล็กแล้วใส่จานเล็กๆดีกว่าค่ะสำหรับพร้อมเสิร์ฟกับกาแฟนะคะอะไรคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบราวนี่ทูโทนนะคะด้านหน้านะคะก็จะมีส่วนของอัลมอนด์สไลซ์นะคะพร้อมกับช็อกโกแลตชิพโรยหน้าทีนี้ในส่วนของความหนาบางเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราว่าถ้าหากเราใส่ถาดเล็กนะคะความหนาก็อาจจะมากกว่านี้นะคะถาดเล็กจะสูงนะคะอันนี้ถาดที่เราใส่ให้ท่านผู้ชมดูวันนี้นะคะธรรมดาเราจะใส่แค่ 8x8 แต่วันนี้เราใส่ 8x12 ค่ะมันก็จะบางออกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าอ๋อมันออกกว้างไปใช่มั้ยคะใช่ค่ะเพราะลักษณะของสูตรอันนี้นะคะถ้าหากว่าใส่ท่านผู้ชมใส่ถาด 8x8 เนี่ยมันจะเต็มพอดีค่ะนะคะแต่วันนี้ถาดเราไม่มีนะคะถาดยังไม่ได้ซื้อมาเราก็เลยใส่ 8x12 นะคะพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านอยู่ที่บ้านบอกเดี๋ยวซื้อส่งมาให้ก็ได้ไหมใช่ถาดใบเดียวนี่ซื้อไม่ได้เลยไม่ใช่ค่ะเวลาเรามีของนะคะท่านผู้ชมเราสามารถที่จะดูว่าไม่จำเป็นว่าถ้าในตำราบอกอย่างนี้ถ้าที่บ้านเรามีอย่างอื่นเราก็สามารถที่จะใช้แทนกันได้นะคะอันนี้ขนมกำลังขึ้นนะคะก็เปิดให้ท่านผู้ชมชมนะคะนะคะลักษณะที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของตัวช็อกโกแลตที่สีน้ำตาลนะคะค่อนข้างที่จะเหนียวใช่ไหมคะแต่ในส่วนของสีขาวเนี่ยดูแล้วเหมือนกับจะเหลวๆแต่เราใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปแล้วสังเกตไหมคะก็ไม่จมค่ะจะมีความหนืดหนืดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำบราวนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นบราวนี่สูตรแบบนี้นะคะหรือจะเป็นบราวนี่แบบสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าก็จะเป็นบราวนี่เหมือนกันนะนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจในเรื่องของการทำบราวนี่นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปดูจากเอกสารตำราครัวการอาชีพนะคะเล่มเก่าๆต้องบอกว่าเล่มเก่าๆก็คือเราสอนมานานหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ปี40เนี่ยนะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยก็10 ปีกว่าแล้วเพราะฉะนั้นสูตรของบราวนี่ก็ค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็พยายามนำเสนอที่มันแปลกๆใหม่ๆจากเอกสารตำราต่างๆที่หลายๆคนช่วยกันค้นคว้ามานะคะแล้วก็ลองทำดูแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะหรือถ้าท่านผู้ชมทางบ้านที่มีสูตรนะคะที่ไปร่ำเรียนมาที่ไปทำขายแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็รสชาติดีนะคะแล้วก็อยากจะเผยแพร่ให้กับเพื่อนนะคะเราก็จะเป็นสื่อกลางในเรื่องของการเผยแพร่ให้นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการครัวการอาชีพแล้วก็เป็นแฟนตัวจริงนะคะสั่งหนังสือหรือสั่งคู่มือมานะคะท่านผู้ชมต้องรออีกสักนิดนึงนะคะตอนนี้เรากำลังดำเนินการจัดทำแล้วก็จัดส่งให้ท่านผู้ชมอยู่นะคะบางท่านอาจจะต้องส่งเงินมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ได้หนังสือสักที
นะคะเราได้รับเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่ารอการจัดส่งนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหุ่นใจไปเที่ยวไหนมาก็มีภารกิจค่ะนะคะเพราะเริ่มเปิดเทอมเนี่ยนะคะงานก็จะยุ่งนิดนึงค่ะยุ่งอยู่กับลูกใช่ไหมคะนุชล่ะไม่มีภาระนะคะยุ่งอยู่กับครัวการอาชีพเนี่ยนะคะนะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามชมรายการครัวการอาชีพมาไม่ว่าจะทำในเรื่องของคุกกี้ช่วงนี้นะคะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะคุกกี้ที่มีเอกสารตำราอยู่แล้วก็ล้างราไปไม่ได้ทำมานานท่านผู้ชมสามารถที่จะวันนี้ก็ต้องรีบไปค้นคว้านะคะแล้วก็ลองมาลองเรียงลำดับดูสิคะว่าปีใหม่นี้เราจะทำคุกกี้อะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นของขวัญปีใหม่หรือจะทำจำหน่ายก็ต้องรีบเร่งตอนนี้แต่ว่าช่วงนี้นะท่านผู้ชมของเนี่ยก็ค่อนข้างราคาสูงนิดนึงเพราะว่าไงน้ำมันขึ้นราคาแต่ก็ขึ้นไปทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศเราเท่านั้นนะคะตอนนี้แป้งสาลีจากกิโลละ30ก็เป็น35 38ก็ขึ้นอยู่กับตลาดอยู่แล้วว่าใกล้ๆกรุงเทพมากน้อยแค่ไหนค่ะเนยสดจากกิโลละ100ตอนนี้ก็100กว่าเป็น120เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็อย่าไปซื้อเขาแจกนะคะทำเองฝึกทำบ่อยๆนะคะแล้วท่านผู้ชมก็จะเกิดความชำนาญนะคะก็บอกแล้วว่าไม่เพิ่มรายจ่ายต้องลดนะลดรายจ่ายลดรายจ่ายแล้วก็พยายามหารายได้เพิ่มจากการทำนะคะทีนี้เราจะมาดูในส่วนผสมอีกสักนิดหนึ่งดีไหมคะเผื่อท่านผู้ชมที่เปิดมาหลังๆบางครั้งก็บอกว่าดูไม่ทันนะคะก็จะเป็นส่วนผสมของช็อกโกแลตกัมนะคะก็จะมีเนยสด100กรัมค่ะช็อกโกแลต135กรัมค่ะน้ำตาลทราย200กรัมค่ะไข่ไก่2ฟองค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์120กรัมค่ะผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะเกลือป่น 1/4 ช้อนชาค่ะโกโก้25กรัมนะคะก็เราก็จะเอาเนยสดกับช็อกโกแลตนะคะไปตุ๋นรวมกันนะคะแล้วก็ใช้ร่อนแป้งสาลีเนี่ยผสมผงฟูนะคะโกโก้รวมกันนะคะแล้วก็ใส่เกลือป่นนะคะแล้วก็นำน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เนยกับช็อกโกแลตที่เราตุ๋นไว้นะคะมาตีรวมกันค่ะเมื่อตีได้ที่แล้วนะคะก็ใส่ไข่แล้วก็แป้งสาลีเนี่ยผสมไปนะคะค่ะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีดำใช่ไหมคะเนยสดช็อกโกแลตนำไปตุ๋นพอตุ๋นแล้วทิ้งไว้อุ่นนำไปตีกับน้ำตาลกับเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไข่พอใส่ไข่ใส่เสร็จแล้วก็ใส่แป้งที่เรารวมกับผงฟูโกโก้นะคะอันนั้นจะเป็นช็อกดำแต่นี้ถ้าเป็นช็อกขาวแล้วคะนุชช็อกขาวนะคะก็จะมีเนยสด100กรัมค่ะช็อกโกแลตขาว135กรัมค่ะไข่ไก่2ฟองนะคะน้ำตาลทราย135กรัมค่ะแป้งโทษนะคะแป้งสาลีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ130กรัมค่ะผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะอันนี้นะคะก็ทำเหมือนกันก็คือเนยสด100รวมกับช็อกโกแลตขาว135กรัมนำไปตุ๋นให้ละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้ให้อุ่นใช่ไหมคะนำไปตีรวมกับน้ำตาลทราย135กรัมพร้อมกับเกลือป่นครึ่งช้อนชาใช่ไหมคะพอตีเข้าด้วยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมไข่ทีละฟองจนกระทั่งครบ2ฟองสุดท้ายก็มาใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ที่ร่อนรวมกับผงฟูค่ะนะคะเทใส่ถาดขนาด8นิ้วคูณ8นิ้วที่ทาเนยรองกระดาษนะคะก็จะเป็นสลับสี2ชั้นคือด้านล่างเป็นสีดำด้านบนจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะแล้วก็ตกแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตชิปหรืออัลมอนด์สไลด์ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะสามารถนำเข้าอบได้เลยอันนี้เราจะดูในเตาอบนิดนึงไหมคะนะคะในเตาอบที่บราวนี่นะคะที่กำลังขึ้นอยู่นะคะเห็นไหมคะเมื่อตอนสักครู่นี้ที่เราใส่ไปแค่เศษ3/4ของถาดนะคะตอนนี้ก็ขนมก็ขึ้นมาเต็มถาดนะคะก็ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องมันจะขึ้นสูงกว่านี้อีกนะคะขึ้นจนประมาณเหมือนคล้ายๆกับจะล้นแต่ไม่ล้นนะคะเต็มพูนๆนะคะค่ะนะคะสำหรับวันนี้เราก็ฝากทูโทนบราวนี่ที่อยู่ในเตาอบไว้กับท่านผู้ชมให้อบต่อให้สุกนะคะค่ะเราจะพบกันสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องของอะไรคะก็จะเป็นเรื่องของบราวนี่เหมือนกันค่ะล็อกกี้โรสบราวนี่ท่านผู้ชมจำเลยว่าล็อกกี้โรสนะคะ
ของพี่รสคืออะไรต้องติดตามติดตามชมนะคะสัปดาห์หน้านะคะจะพบกับเรา3คนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรา3คนพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ8 feet in diameter. I got the plans off the internet, but then I kind of modified.